เป็นคอมพานีไม่ได้สังกัดเจ้านายนะครับหรือบอสคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามีลักษณะเป็นซุ้มมือปืนที่นะครับมือปืนตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นเหมือนบริษัทเนี่ยแล้วก็รับหางานเรียกสมัครพรรคพวกเข้ามาจำนวนหนึ่งนะครับซุ้มไหนมีชื่อเสียงทำงานดีติดตลาดก็จะถูกใช้งานบ่อยๆซ้ำๆนะครับแล้วก็รับงานโดยดีลแบบธุรกิจจริงๆมีราคามีการต่อรองนะครับและมือปืนลักษณะเนี้ยนะครับไม่ได้มีความจงรักภักดีต่อใครเป็นความสัมพันธ์แบบนะครับรับจ้างจริงๆนะครับซึ่งมันสะท้อนไอ้ดีคลายหรือความเสื่อมสลายของไอ้โครงสร้างสังคมแบบอุปถัมภ์ของไทยไงที่เราพูดถึงว่านะครับสังคมชนบทเนี่ยลักษณะสังคมอุปถัมภ์มันค่อยๆเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับรัฐหรือกับนะครับเจ้าที่ดินอะไรเงี้ยกระทั่งมือปืนเองซึ่งเป็นอาชีพที่อยู่นอกนะครับภาคการเกษตรนะต้องเรียกว่านอกภาคการเกษตรแต่ว่าก็ถูกกระทบจากไอ้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมอุปถัมภ์เช่นกันนะครับและฉะนั้นจริงๆเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงธุรกิจมือปืนเป็น competitive business นะครับแล้วก็ล้มหายตายจากไปได้เพราะซุ้มที่ไม่เก่งก็ไม่มีใครจ้างหรือทำงานพลาดก็ไม่มีใครจ้างแต่มันเป็นธุรกิจที่ competitive แต่เป้าหมายของมันเนี่ยมันดำรงอยู่เพื่อเซิร์ฟความพยายามของนักการเมืองที่ต้องการ monopolize power ในแง่นี้มันก็ย้อนแย้งตรงที่ว่ามันเป็น competitive business ที่ไปรองรับไอ้ monopolization นะครับ of power ของนักการเมืองแต่ว่านะครับสิ่งที่ประเด็นอีกอันหนึ่งที่มันสำคัญก็คือว่าความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีความรุนแรงไม่ใช่เพราะเรามีมือปืนรับจ้างเยอะความรุนแรงเกิดขึ้นจากดีมานด์นะครับไม่ใช่ซัพพลายเป็นตัวกำหนดงานวิชาการก่อนหน้านี้บางชิ้นมักจะอธิบายว่าจังหวัดที่มีความรุนแรงเยอะเนี่ยเพราะหนึ่งมีว่าทำความรุนแรงนิยมความรุนแรงเช่นเพชรบุรีหรือ2เพราะว่ามีมือปืนรับจ้างในจังหวัดนั้นเยอะก็จะมีความรุนแรงคือเอาตัวปัจจัยเรื่องการดำรงอยู่ของนะครับกลุ่มมือปืนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวอธิบายความรุนแรง เช่นเมืองเพชรนครศรีธรรมราชหรือบางจังหวัดมีซุ้มมือปืนเยอะและมีความรุนแรงแต่จากการศึกษาผมข้อมูลทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยผมทำเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับเป็นตารางไอ้2อันเนี้ยมันไม่แมทช์กันมันมีหลายจังหวัดเลยที่มีชื่อเสียงในการมีซุ้มมือปืนเยอะมีจำนวนซุ้มมือปืนเยอะมีมือปืนที่มีชื่อเสียงแต่จังหวัดนั้นสงบไม่มีความรุนแรงในขณะที่บางจังหวัดเนี่ยไม่มีซุ้มมือปืนอยู่เลยนะครับแต่ว่าเป็นจังหวัดที่มีความรุนแรงสูงในการเลือกตั้งเพราะว่านะครับถึงที่สุดแล้วจังหวัดนั้นจะมีความรุนแรงหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับดีมานด์ไซด์มากกว่าซัพพลายไซด์ถ้ามันมีรูปแบบความขัดแย้งที่แหลมคมมีการแข่งขันสูงและมีกลุ่มนักการเมืองที่มาจากนะครับการทำธุรกิจที่มันเป็นสีเทาธุรกิจผิดกฎหมายหรือธุรกิจที่มีลักษณะผูกขาดสูงเช่นธุรกิจที่เกี่ยวพันกับสัมปทานใบอนุญาตนะครับจะมีแรงจูงใจมากกว่านักการเมืองกลุ่มอื่นๆที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองถ้าคุณมีองค์ประกอบแบบนี้ว่าการแข่งขันในการเลือกตั้งสูงกับลักษณะของนักการเมืองที่เข้าสู่สนามการเลือกตั้งเป็นแบบนี้นะครับ โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงในการเลือกตั้งก็สูงนะครับโดยไม่เกี่ยวพันว่ามีมือปืนรับจ้างมากน้อยแค่ไหนในจังหวัดนั้นเพราะลักษณะสำคัญอันนึงของมือปืนรับจ้างในธุรกิจมือปืนรับจ้างในสังคมไทยก็คือว่าเป็นธุรกิจที่มี high mobility นะครับคือมือปืนเนี่ยไม่อยู่ติดที่ใช่ไหมมันเดี๋ยวพอเขาอยู่เมืองเพชรแล้วเขาทำงานเฉพาะในเมืองเพชรนะครับฉะนั้นถ้าเราอยู่เชียงใหม่เนี่ยเรามีเงินเราก็สามารถจ้างมือปืนจากเพชรบุรีนะครับมาทำงานให้เราที่เชียงใหม่ได้ฉะนั้น การดำรงอยู่ของมือปืนในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมันจึงไม่ได้สัมพันธ์กับนะครับความรุนแรงในจังหวัดนั้นๆเสมอไปในยุคนี้นะครับ
เราจะพบว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นสูงเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างรัฐแล้วก็โครงสร้างการเมืองที่มันเปลี่ยนไปนะครับอำนาจของตำแหน่งส.ส.ที่มันมีมากขึ้นในการแสวงหาผลประโยชน์และในการกำหนดนโยบายนะครับส.ส.มีโอกาสขึ้นกลุ่มตำแหน่งรัฐมนตรีในขณะที่ยุคเผด็จการทหารเนี่ยส.ส.ก็เป็นส.ส.นะครับรัฐมนตรีส่วนใหญ่ครม.ก็ตั้งมาจากนะครับระบบราชการหรือเทคโนแครตในยุคนั้นส.ส.ตำแหน่งส.ส.มันจึงมีผลประโยชน์น้อยพอมาในยุคนี้เนี่ยนะครับเดิมพันในการเป็นส.ส.เนี่ยมันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่เราพบก็คือว่ามันมีระดับความเปลี่ยนแปลงของนะครับสเกลของความรุนแรงต่ำถ้าเรากลับไปที่ตัวเลขนะครับจำนวนเหตุการณ์กับจำนวนความรุนแรงเนี่ยต่ำสุด9เอ้ย7ใช่ไหมครับสูงสุด24จะเห็นว่ามันไม่ได้มีถ้าพลอตเป็นกราฟออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีการขึ้นลงเปลี่ยนแปลงมากอย่างมีนัยยะสำคัญ ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในช่วงนี้โครงสร้างรัฐของไทยเปลี่ยนน้อยมากจากปี2522ถึง2539ระบบเลือกตั้งไม่เปลี่ยนเลยนะครับระบบเลือกตั้งใช้อย่างต่อเนื่องที่เรียกว่าระบบพวงเนี่ยระบบเขตเดียวหลายคนนะครับถ้าใครเคยได้ยินใช้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบพรรคการเมืองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น central local relations เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ายังไม่มีการกระจายอำนาจเกิดขึ้นเลยในช่วงนี้นะครับฉะนั้นพูดง่ายๆทั้งโครงสร้างรัฐกฎกติกาทางการเมืองระบบเลือกตั้งระดับการกระจายอำนาจอยู่นิ่งตลอดในช่วงนี้นะครับจึงอธิบายระดับของความรุนแรงที่มันค่อนข้างเสถียรรูปแบบและระดับความรุนแรงมาเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลังรัฐธรรมนูญ1997เพราะไอ้ปัจจัยทั้งหมดเนี้ยที่เมื่อกี้ผมพูดว่ามันเสถียรเนี่ยนะครับมันมาเปลี่ยนหลัง1997เกิดรัฐธรรมนูญใหม่มีการนำเอาระบบเลือกตั้งใหม่มาใช้ระบบพรรคการเมืองก็เปลี่ยนไปรูปแบบพรรคการเมืองแบบใหม่เกิดขึ้นนะครับรูปแบบการหาเสียงเปลี่ยนไประดับการกระจายอำนาจเปลี่ยนไปมีการผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจเกิดขึ้นนะครับหลังรัฐธรรมนูญ1997โอเคนะครับแต่ว่าให้สรุปในยุคที่2ก่อนนะครับความรุนแรงเนี่ยเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้โดยนักการเมืองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ความมั่งคั่งร่ำรวยและอำนาจของเขาเนี่ยวางอยู่บนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายนะครับหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นแบบ rent seeking นะครับและเขาใช้ความรุนแรงเมื่อเขาเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีความเข้มแข็งเวลานักการเมืองแบบเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลแข่งกับนักการเมืองที่อ่อนแอเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพราะว่าเขาสามารถเอาชนะคนเหล่านี้เนี่ยด้วยวิธีอื่นๆที่มันง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะนักการเมืองที่อ่อนแอเนี่ยคุณฐานเงินคุณก็สู้ไม่ได้แล้วระดับความเข้มแข็งของเครือข่ายหัวคะแนนเนี่ยทีมหัวคะแนนคุณก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับ ฉะนั้นพูดง่ายถ้าเขาแข่งกับคนที่เป็นทนายคนที่เป็นครูหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยไปสมัครเป็นส.ส.ไปเจอเจ้าพ่อเขาไม่ฆ่าคนเหล่านี้นะครับมันกระจอกเกินไปใช่ไหมครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเขาชนะคนเหล่านี้ได้ด้วยวิธีอื่นๆนะครับความรุนแรงมักจะเกิดขึ้นเมื่อนะครับผู้มีอิทธิพลเนี่ยมาเจอกันพูดง่ายเพราะทั้งสองฝ่ายมีสเต็กเลยมีผลประโยชน์เดิมพันที่สูงทั้งคู่นะครับที่จะต้องการครอบครองการผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในจังหวัดตัวเองการพ่ายแพ้ทางการเมืองในการเลือกตั้งเนี่ยมันหมายถึงการสูญเสียอำนาจนะครับในทางเศรษฐกิจและอื่นๆด้วยในจังหวัดของตัวเองนะครับในขณะที่นักการเมืองที่มีพื้นเพมาจากคนที่ไม่ใช่นักธุรกิจเนี่ยนะครับผลประโยชน์เดิมพันมันน้อยสมมุติอาจารย์ธรไปลงสมัครส.ส.กทม.
าจารย์ทอนแพ้อาจารย์ก็กลับมาสอนหนังสือใช่ไหมครับไม่มีอะไรที่มันจะเสียหายแต่ถ้าอาจารย์ทอนเป็นเจ้าของธุรกิจโรงโม่สัมปทานแล้วแข่งขอใบอนุญาตจากอีกกลุ่มหนึ่งในจังหวัดเดียวกันเนี่ยการแพ้ในการเลือกตั้งเนี่ยมันหมายถึงการสูญเสียนะครับอำนาจในการผูกขาดทางธุรกิจด้วยในจังหวัดนั้นๆทีนี้นะครับแต่ประเด็นที่มันน่าสนใจคือเวลานักการเมืองที่นะครับแข็งแรงเป็นบอสมาเจอกันมักจะเกิดความรุนแรงแต่ตัวความรุนแรงนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วความรุนแรงในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้สะท้อนความเข้มแข็งทางอำนาจของคนที่ใช้จริงๆมันกลับสะท้อนความอ่อนแอของฐานอำนาจนะครับโดยเฉพาะฐานสนับสนุนทางการเมืองของนักการเมืองนั้นเองพูดง่ายๆถ้าคุณมีอำนาจเข้มแข็งคุณมีฐานสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวางเนี่ยนักการเมืองประเภทนี้สีเขียวมากๆและไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพราะเขาได้เลือกตั้งชนะอย่างสม่ำเสมอตลอดอยู่แล้วภายใต้การทำผลงานให้กับประชาชน หรือการสร้างระบบอุปถัมภ์ที่มันต่อเนื่องยาวนานนะครับบอสที่เข้มแข็งมากๆจริงๆแล้วแทบไม่ต้องใช้ไม่เคยใช้ไม่ต้องใช้ไอ้เครื่องมือชนิดที่เป็นการใช้กำลังใช้ความรุนแรงบอสหรือเจ้าพ่อที่ต้องมาใช้ความรุนแรงก็คือเป็นบอสที่คุณไม่ได้มีฐานเสียงสนับสนุนจากประชาชนอย่างเข้มแข็งจึงมีคนขึ้นมาแข่งท้าทายคุณแล้วคุณกลัวว่าคุณจะมีโอกาสแพ้นะครับสองจังหวัดที่เขานั่งสงบมากที่สุดในการเลือกตั้งของไทยคืออะไรสระแก้วของคุณสนอเทียนทองซึ่งเป็นหนึ่งในเคสที่ผมศึกษา เป็นหนึ่งในจังหวัดที่สงบที่สุดในการเลือกตั้งไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณสนอเทียนทองจะต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แกชนะคู่แข่งมาร์จิ้นของคะแนนเป็นแสนคะแนนนะครับได้แกและก็ลูกหลานแกได้คะแนนเสียงอันดับต้นๆของประเทศตลอดเวลาเลือกตั้งนะครับอีกจังหวัดหนึ่งที่สงบมากก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีของคุณบรรหารศิลปะอาชาคงนึกออกใช่ไหมครับคุณบรรหารศิลปะอาชาด้วยผลงานที่แกทำให้กับจังหวัดด้วยงบประมาณที่แกดึงลงมาด้วยการพัฒนาที่แกสร้างให้กับจังหวัดระบบอุปถัมภ์ต่างๆมันไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณบรรหารนะครับจะรู้สึกไม่มั่นคงในอำนาจของตัวเองจนกระทั่งต้องมากำจัดคู่แข่งด้วยวิธีเหล่านี้ฉะนั้นความรุนแรงจริงๆแล้วสะท้อนความอ่อนแอนะครับถามว่าพรรคไหนบ้างที่ใช้ความรุนแรงในการเลือกตั้งตอบได้เลยทุกพรรคนะครับความรุนแรงไม่ได้เป็นสมบัติผูกขาดของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งและนักการเมืองแบบผู้มีอิทธิพลปรากฏตัวอยู่ในทุกพรรคการเมืองในประเทศไทยนะครับไม่ได้มีพรรคไหนเป็นผู้ดีไปมากกว่าพรรคไหนเลยความต่างประการเดียวคือพรรคไหนสร้างภาพเก่งกว่าเท่านั้นเองผ่านสื่อแต่เมื่อลงไปดูการหาเสียงจริงๆโดยเฉพาะนอกเขตกรุงเทพออกไปแล้วทุกพรรคการเมืองหาเสียงด้วยรูปแบบเดียวกันหมดเมื่อถึงเวลาต้องใช้วิธีสกปรกใช้วิธีรุนแรงก็ใช้นะครับไม่ได้มีข้อแตกต่างกันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆในยุคนี้เองเริ่มมีหนังแบบที่มีมือปืนเป็นตัวละครเอกปรากฏให้เห็นมากขึ้นนะครับถ้าใครโตทันอาจจะจำได้หนังเรื่องมือปืนอาจารย์อภิชาติพยักหน้านะครับบ่งบอกอายุนะครับสรพงษ์ชาตรีเป็นพระเอกนะครับหนังออกฉายในปี2526บ่งบอกอายุอีกนะครับของอาจารย์อภิชาติตอนนั้นเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จมากทั้งในแง่รายได้แล้วก็ได้รางวัลตุ๊กตาทองได้สุพรรณหงส์ทองคำนะครับแต่ที่มันน่าสนใจก็คือว่าพระเอกเนี่ยไม่ใช่นะครับลูกกำนันนะครับผู้ใหญ่บ้านหรือพวกนักต่อสู้เพื่อประดุงความยุติธรรมฮีโร่แบบสมัยโบราณนะอันเนี้ยพระเอกคุณสรพงษ์เนี่ยในเรื่องก็คือเป็นมือปืนรับจ้างแต่ก็คือต้องยอมเข้าสู่ธุรกิจนี้เพื่อไปช่วยลูกเมียช่วยครอบครัวนะครับก็พยายามจะสร้างให้เกิดความน่าสงสารขึ้นมาแต่มันก็สะท้อนว่าในยุคนั้นเนี่ยส
ังคมเริ่มรับรู้การดำรงอยู่นะครับของไอ้ธุรกิจและก็อาชีพนี้แล้วในยุคนี้เองเนี่ยและจากหนังเรื่องนี้มันทำให้